ทำกันต่ออย่างใกล้ชิดนะคะสำหรับกรณีการระบาดของปลาหมอคางดำทางเรื่องของการจัดการการควบคุมจำนวนนะคะแล้วก็กำจัดให้หมดไปกับเรื่องของคดีความที่ยังต้องเดินหน้ากันต่อว่าตกลงใครทำให้ปลาหมอคางดำระบาดในบ้านเราแล้วใครต้องรับผิดชอบกับความเสียหายที่มันเกิดขึ้นมูลค่ามหาศาลเลยนะคะล่าสุดเขามีการประชุมคณะอนุกรรมการกันไปนะคะคุณผู้ชมก็มีความคืบหน้าว่าจะเดินหน้าฟ้องใครอย่างไรบ้างก็มีทั้งหน่วยงานภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชน ที่จะต้องร่วมกันรับผิดชอบในเรื่องนี้มาดูความคืบหน้ากันเมื่อวานนี้นะคะที่ประชุมค่ะเขาได้มีการหารือกันนะคะก็นําโดยคุณหมอวายโยอัศวรุ่งเรืองเนี่ยแหละคะ่ะแล้วก็คุณนัทชาบุญชัยอินสวัสดิ์คุณละองติยาภัยรัตรวมถึงคณะอนุกรรมธิการประชุมเสร็จก็มาถแถลงผลการประชุมนะคะคุณหมอวายโยบอกว่าคดีนี้เนี่ยจะฟ้องร้องแบ่งเป็น3ส่วนค่ะก็คือคดีแพง่งคดีอาญาและคดีปกครอง คดีปกครองเริ่มแล้วค่ะดำเนินคดีกับกรมประมงไปแล้วโดยในที่ประชุมเนี่ยมีการเปรียบเทียบข้อกฎหมายของปี2490นะคะที่บังคับใช้ถึงปี2554และกฎหมายประมงที่ใช้ในปัจจุบันก็คือพรกรประมงปี58 ในอดีตเนี่ยมันมีข้อถกเถียงกันว่าเราไม่สามารถเอาผิดได้เพราะกฎหมายไปไม่ถึงเรื่องของการได้อนุญาตแต่ไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขซึ่งสำนักง,งานกฤษฎ,ฎีกาชี้แจงมาแบบนี้ว่าหากกระดาษอยู่คนละแผ่นแต่ถ้าถือเป็นเรื่องเดียวกันเนื้อหาเดียวกันก็ต้องพิจารณาร่วมกันส่วนการดำเนินคดีอาญาค่ะตามมาตรา54ของพรกประมงปี90แล้วก็ปีมาตรา65ปี2490เนี่ยนะคะ กฎหมายใหม่เรื่องของการอนุญาตหากนำเข้ามาแล้วคุณไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขเรื่องนี้ทางอายการสูงสุดสำนักงานเกฤษฎีกาตัวแทนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เห็นตรงกันว่าเอาผิดยากค่ะเพราะว่าองค์ประกอบในความผิดเนี่ยมันเป็นช่วงคาบเกี่ยวของกฎหมายสองฉบับพอดีแต่ก็เชื่อว่าในคดีนี้ทางแพ่งเนี่ยเดินหน้าเรียกค่าเสียหายได้แน่นอนค่ะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็สามารถที่จะดำเนินคดีแพง่ง กับผู้ที่กระทําให้เกิดความเสียหายได้อย่างเช่นอบอตอ,อบอจอเนี่ยได้เยียวยาหรือมีมาตรการอะไรต่างๆกับประชาชนไปแล้วเสียตังค์ไปเนี่ยก็ชอบที่จะสามารถไปฟ้องไล่เบี้ยเอากับตัว,ตวบริษัทเอกชนได้เหมือนกันในส่วนแพ่งที่2ก็คือในส่วนของรัฐโดยตรงที่เราพูดถึงกันบ่อยมากก็คือพรบรส่งเสริมสิ่งแวดล้อมนะครับปี35ในมาตราที่97เว่าผู้ใดเนี่ยที่กระทําการให้สิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยเสียหายไปเนี่ยรัฐสามารถที่จะฟ้อง ให้เขาเนี่ยจ่ายมูลค่าคืนกลับมาเนี่ยทั้งหมดได้ย้ำกันอีกทีนะคะว่าจะต้องแยกเป็นคดีปกครองคดีอาญาแล้วก็คดีแพ่งนะคะส่วนกรณีที่บริษัทเอกชนนะคะ เขาก็จะฟ้องสื่อมวลชนแล้วก็มูลนิธิที่ออกมาเปิดเผยข้อมูลเรื่องนี้สสกทมพักเก้าไกลคุณนทัทชาคะในฐานะรองประธานคณะอนุกรรมธิการพิจารณาสาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องนี้รวมถึงพิจารณาผลกระทบจากการนําเข้าประหมอคางดําคุณนทัทชาย้ําว่าพื้นที่ที่จะนําเสนอข้อเท็จจริงได้ดีที่สุดคือสภาผู้แทนรัษฎรหากต้องการโต้แยง้งหรือทําความจริงให้ปรากฏ คุณควรจะเอาข้อมูลมาให้กับคณะกรรมาการิการซึ่งการแถลงข่าวทุกครั้งเอก,กชนก็บอกว่ายินดีจะให้ข้อมูลแต่ขอความร่วมมือไปแล้วถึงสองครั้งก็ยังไม่มาดังนั้นถ้าคุณยินดีสนับสนุนหน่วยงานรัฐพอเห็นข่าวนี้แล้วผมยินดีต้อนรับเชิญคุณมาอีกครั้งก็ได้เป็นครั้งที่3นะคะส่วนการประเมินค่าเสียหายเนี่ยมีตัวอย่างชัดเจนแค่ตำบลเดียวคาดว่าประมาณ100ล้านบาทต่อปีแต่วันนี้ระบาดไป17จังหวัด มีที่ยังไม่ได้ประเมินอีกเพียบเลยนะคะซึ่งแต่ละพื้นที่เนี่ยมูลค่าความเสียหายก็แตกต่างกันไปคุณนัทชาบอกแบบนี้ว่าเท่าที่ดูคร่าวๆนะเลขกลมๆน่าจะถึงหมื่นล้านแล้วนะคะความเสียหายใครจะต้องมาจ่ายเงินก้อนนี้เมื่อการทำงานของคณะอนุกรรมธิการสิ้นสุดลงจะต้องมีผู้ถูกดำเนินคดีค่ะ รวมทั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ต้องรับผิดชอบระบบนิเวศกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ที่มีลูกค้านะคะเป็นเกษตรกรกระทร,ร,ระวงมหาดไทยที่ดูแลเรื่องปอพการประกันต่างๆที่ยังไม่ได้มีการบรรเทาภัยให้กับประชาชนเลยนะคะรวมทั้งนายกรัฐมนตรีค่ะท่านต้องมานั่งหัวโต๊ะแก้ปัญหานี้อย่าให้มีคำคอรหาเหมือนกับกรณีหมูเถื่อนที่ตอนแรกเนี่ยอันนี้คุณนัทชาบอกท่านนายกอะ่ะ แอคชั่นเลยนะตอนแรกเหมือนว่าจะตั้งใจปรากปราหมูเถื่อนแต่เอ๊ะก็ยังไม่เห็นผลสำเร็จของเรื่องเลยก็ย้ำว่าจะไม่ให้ปลาเถื่อนเนี่ยจบแบบหมูเถื่อนอย่างแน่นอนค่ะคราวนี้เรามาดูในฝากฝั่งของ CPF กันบ้างครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยเขายืนยันว่าเขาไม่ใช่ต้นตอของการระบาดแล้วก็ย้ำว่าการนำเข้าเนี่ยำเข้ามาอย่างถูกกฎหมายนะครับ มีการตั้งข้อสังเกตได้ว่านําเข้ามา2,000ตัวแต่มีตัวเลขการส่งออกไปถึง3 0 0 0 0 0ตัวจาก11บริษัทเนี่ยแล้วมันคืออะไรกันแน่ของการระบาดนะครับแล้วก็ล่าสุดบอกว่าพร้อมที่จะช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบตามมาตรการที่เคยบอกไว้ซึ่งก่อนหน้านี้เราจะเห็นว่าเขาจะรับซื้อ, 2>, อ2ล้านกิโลกร,รัมนะครับการันตีราคาด้วยราคากิโลกร,รัมละ15บาทดีก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เนี่ย ไปถึงไหนกันแล้วนะครับมาดูหน่อยคุณประสิทธิ์บุญดวงประเสริฐครับประธานคณะผู้บริหารบริษัทเจริญพกพันธ์จำกัดมหาชนหรือว่า CPF นะครับพร้อมคณะได้เดินทางไปชี้แจงต่อคณะกรรมาการอุดมศึกษาวิทยศาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับซึ่งก็มีนายถากรตันทสิทธิ์เป็นประธานแล้วก็มีนายแพทย์วายโยอัศวะรรุ่งเรืองครับเป็นรองประธานเป็นครั้งแรกภายหลังการประชุมครับนายประสิทธิ์บอกนะครับว่าครั้งนี้เป็นการชี้แจง เหมือนที่เคยบอกไปแล้วว่าไม่มีอะไรเพิ่มเติมส่วนโครงการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยก็ยังคงเป็นไปตาม5โครงการซึ่งก็มาชี้แจงเรื่องนี้เป็นหลักนะครับและเป็นโครงการเพื่อสนับสนุนมาตรการของรัฐบาลเพียงแต่คิดว่าควรมีส่วนช่วยเมื่อเกิดปัญหาขึ้นแม้จะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวกับบริษัทก็ตามโดยตั้งเป้าหมายเอาไว้นะครับว่าจะดึงปลาหมอคางดำออกจากระบบให้เร็วที่สุด ประมาณ2ล้านกิโลกรัมและสนับสนุนปลาที่จะไปกำจัดปลาหมอคางดำอีก2 0 0แสนตัวเพื่อที่จะกำจัดให้ได้เร็วขึ้นส่วนจะมีการเปิดเผยภาพของซากหลักฐานที่บอกว่าเคยส่งให้ทางกรมประมงไปแล้วนั้นเนี่ยหรือไม่คุณประสิทธิ์บอกครับบอกว่าตนไม่สามารถพูดมากไปได้กว่านี้บางภาพที่ออกมา อาจไม่ถูกต้องแต่ยืนยันว่าได้ส่งให้ทางกรมประมงไปแล้วในลักษณะการแจ้งกับกรมประมงและได้ชี้แจงเพียงพอแล้วย้ำนะครับว่าทุกอย่างทำตามกระบวนการส่วนจะถแถลงเพิ่มเติมหรือไม่ตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาแล้วก็บอกอีกด้วยว่าการระบาดของปลาหมอคางดำเนี่ยไม่ได้เกิดจาก CPF ส่วนเกิดจากอะไรนั้นก็คงต้องให้คณะกรรมาการหรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ไปติดตามและฝากนักข่าวนะครับฝากนักข่าวไปลองพิจารณาเพิ่มเติมด้วยครับว่า2,000ตัวที่นำเข้ามากับ3 0 0แสนกว่าตัวที่ส่งออกและไม่ใช่นำเข้าเนี่ยมันมาจากไหนครับก็ไปดูว่าเหตุของการแพร่กระจายเนี่ยมันน่าจะมาจากใครนะครับในขณะที่ c p f เนะี่ยนำเข้ามา2000ตัวนะครับมีกระบวนการการจัดการที่เป็นมาตรฐานนะครับกับเรื่องที่มีการส่งออกตั้ง 3แสนกว่าตัวห่างกัน150เท่านะครับผมคิดว่าเอ๊ะน่าจะไปพิจารณาไหมว่าการแพร่กระจายมันเกิดจากอะไรกันแน่นะครับก็คณะท่านคิดว่าการแพร่กระจายเกิดจากอะไรกันแน่คะก็เราเชื่อมั่นว่านะครับว่าไม่ได้เกิดจากเรา นี่แหละคะ่ะคือตอนนี้ยังคงต้องหาอยู่นะคะว่าตน้นตอนมันมาจากไหนรวมถึงอย่างที่หลายคนตามหาก็คืออปลา2โหลตัวอย่างปลาที่ c p f บอกว่าเอามาให้แล้วเนี่ยกับทางกรมประมงเนี่ยมันหายไปไหนด้วยใช่ไหมคะแล้วก็รวมถึงข้าราชการคนนั้นอะ่ะคนที่เป็นคนรับโหล2อโหลเนี่ยนะคะก็ต้องมาชี้แจงมาคุยกันแต่ทําไมทาง c p f ถึงมั่นอกมั่นใจแล้วเมื่อกี้ทางด้านของท่านผู้บริหารก็คือคุณประสิทธิ์จยบอกเลยว่าไม่เกี่ยวข้องใช่ไหมคะนะคะักข่าวก็ถามเหมือนกันว่าอ่ะ ผลมันยังไม่ออกแต่ทําไมวันนี้ท่านกล้าฟันธงแล้วว่าท่านไม่เกี่ยวข้อง c p f ไม่เกี่ยวข้องคุณประสิทธิ์บอกแบบนี้ค่ะว่าการบริหารจัดก,การทั้งหมดเนี่ยเราทําในฟาร์มที่เป็นระบบ CPF มีมาตรฐานสูงก็ยืนยันเรื่องนี้ไปกับทางกรมประมงแล้วปลาที่มาอยู่กับเราเนี่ยก็เป็นลูกปลาด้วยซ้ําถ้าคนที่เคยเลี้ยงปลาจะรู้ว่าปลาที่เอามา2000ตัวก็จริงแต่มาถึงสนามบินเนี่ยเหลืออยู่600ที่เหลือตุยนะคะคือตายหมดเนี่ย คือสภาพมันไม่แข็งแรงแล้วค่ะคุณผู้ชมเขาก็ยืนยันแบบนี้แปลว่าปลาที่เหลือล่ะปลาที่เหลืออยู่600ตัวเนี่ยมันตายไปพันสี่อ่ะอีก600มันจะดีได้ยังไงก็คือยืนยันว่าคนเลี้ยงปลาจะรู้กันว่าแปลว่าสภาพปลาเนี่ยมันอยู่ในภาวะที่ไม่แข็งแรงแล้วนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทางด้านคุณประสิทธิ์ก็บอกว่ามีเจ้าหน้าที่ของกรมประมงมาตรวจเช็คที่สนามบินด้วยซ้ําและย้ําว่าการที่นําเข้าปลามาปลาตายไปบ้างระหว่างการเดินทางเนี่ย มันเป็นเรื่องปกติค่ะทีนี้ข้อถามต่อด้วยนะครับถามว่าน่าจะมีบริษัทอื่นเอาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่คุณประสิทธิ์บอกครับว่ามีหลักฐานอยู่แล้วว่ามีจํานวนการส่งออกปลาหมอค้างดำเนี่ยจาก11บริษัทไป17ประเทศนะครับประเด็นนี้เราก็เห็นข้อมูลจากของกรมประมงซึ่งผู้สื่อข่าวก็เลยถามต่อว่าจํานวนปลาที่ตายไปทําไมมันถึง เป็นตัวเลขกลมๆม,มันนับได้เลยเหรอว่ามันตายไปพั0สกว่าตัวแล้วเหลือ600ตัวนีครับคุณประสิทธิ์ชี้แจงครับว่าเป็นการประมาณการ ซึ่งตอนนั้นเนี่ยนำเข้ามาวิจัยแล้วก็พัฒนาโดยมีแนวคิดนะครับตั้งต้นมาจากการประชุมพัฒนาสายพันุ์ปลาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก่อนปี2549ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเป็นแค่แนวคิดในการทดลองซึ่งกระบวนการก็ยุ่งยากมากนะครับกว่าจะนําเข้ามาได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วเอาเข้ามาปลาก็ไม่สมบูรณ์เราก็เลยปิดโครงการส่วนการฝังซักปลาเนี่ยยืนยันว่าทาตามระบบซึ่งก็ฝังเอาไว้ในฟาร์มด้วยครับ ตอนนี้นะคะก็ทุกหน่วยงานร่วมกันตรวจสอบนะคะเรื่องนี้รวมไปถึงภาคประชาชนเองสื่อมวลชนเองก็ก่อติดเรื่องนี้ด้วยค่ะจนกว่าจะได้คําตอบที่ชัดเจนนะคะ